สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตจอประเด็นครับวันนี้วันศุกร์ที่29มกราคม2564อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทจอดลึกเชลซีครับโคแลกทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับมาติดตามเรื่องราวฟุตบอลต่างประเทศกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันศุกร์เป็นการปรีวิวฟุตบอลในสุดสัปดาห์นี้ครับพรีเมียร์ลีกก็เตะกันอย่างต่อเนื่องเลยถูกต้องเลยทีกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์ก็เดินทางมาถึงวีคที่21แล้วแต่ว่าอาจจะมีหลายๆคู่ที่เป็นเกมนัดที่20บ้างใช่นะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงทีมใหญ่ๆมีการฟันธงความพร้อมต่างๆครบถ้วนเหมือนเดิมมีบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับก็คืออาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็วันนี้เราเติมเลสเตอร์มาให้เพราะว่าตอนนี้เขาก็ลุ้นแชมป์เหมือนกันแล้วเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดด้วยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับรายการนี้เราเป็นพรีวิวยาวแน่นอนยาวมากถ้าไม่อยากกระหายน้ำต้องทำยังไงน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นั่นเองถูกต้องนะครับไปดูโปรแกรมกันก่อนเลยนะครับสัปดาห์ที่21นะครับเริ่มจากวันเสาร์ที่30มกราคมนะครับตอนทุ่มครึ่งเอเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับแล้วก็4ทุ่มมีคริสตัลพาเลซเจอกับวูลฟ์แฮมตันแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจ่าฝูงเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เวสต์บรอมวิชอัลเบียนเจอกับฟูลแฮมเที่ยงคืนครึ่งครับบิ๊กแมตช์ครับอาร์เซนอลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ตี3เซาท์แฮมตันเจอกับแอสตันวิลล่าซึ่ง2ทีมนี้ก็ถือว่าฟอร์มปีนี้ใช้ได้เลยนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่31มกราคมครับเชลซีเจอเบอร์ลี่ครับตอน1ทุ่ม3ทุ่มมีเลสเตอร์เจอกับลีดส์ยูไนเต็ด5ทุ่มครึ่งครับเวสต์แฮมเจอกับลิเวอร์พูลแชมป์เก่าแล้วก็ตี 2:15 Brighton and Hove Albion เจอกับ Tottenham Hotspur ครับหลายๆคู่น่าสนใจนะครับก็ขออนุญาตไล่เรียงกันตามวันแล้วก็เวลาถูกต้องนะเริ่มที่จ่าฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับก็จะเล่นในบ้านของพวกเขาพบกับเชฟฟิลด์นะต้องบอกว่าผลงานของแมนซิตี้ในช่วงหลังๆนี่โหดจัดมากๆ11นัดรวดนะครับที่พวกเขาเก็บชัยชนะรวมทุกรายการแล้วก็ไม่แพ้ใครเนี่ยมา18เกมแล้ว9นัดหลังสุดครับเสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้นสุดยอดครับทำให้เห็นว่าเกมรับของพวกเขาเหนียวแน่นและเกมรุกก็ยังเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องถูกต้องนัดนี้ครับกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยก็จะยังคงไม่มีเซคิโอ กุนอาเกโรกับเควินเดอบรอยนะครับที่กุนเนี่ยยังไม่หายจากโควิด-19 เดี๋ยวต้องรอเข้ารับการตรวจอีกรอบนึงก่อนว่าผลจะเป็นลบหรือยังส่วนเดอบรอยเนี่ยก็เจ็บนะครับพักประมาณ4-6 สัปดาห์ครับนะก็เป็นหลักเดือนเลยอีกคนนึงคือนาธานอาเก้นะครับนี่ก็ยังไม่หายเช่นเดียวกันนะสภาพทีมก็จริงๆก็เป็นแบบนี้มาได้ประมาณ 2-3 นัดแล้วใช่ครับนะฝั่งของเชฟฟิลด์ครับอันนี้คือทีมบ๊วยเลยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีช่วงที่ไม่ชนะมา19เกมแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นครับชนะมา5นัดทุกรายการเนี่ยชนะ4แพ้1ล่าสุดนี่ต้องบอกว่าโอ้โหหักปากกาเซียนนะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้ด้วยสภาพทีมของกุนซือคริสไวเดอร์ครับตัวเจ็บก็ยังมีหลายคนเหมือนเดิมนะครับซันเดอร์เบอร์เก้จอห์นอีแกนนะครับโอลิเวอร์แม็กเบิร์นนี่แจ็คโรบินสันนะแจ็คโอคอนเนลแล้วก็เบนออสบอนพวกนี้ไม่สามารถลงสนามได้ทั้งหมดเลยถือว่าขุมกำลังของพวกเขานี่เสียตัวหลักๆไปเยอะเหมือนกันแต่นัดที่แล้วทำเซอร์ไพรส์นะขนาดเจ็บเยอะนะครับแล้วก็เป็นการบุกไปชนะแมนยูในบ้านด้วยนะอ่ะมาดูไลน์อัพจากวูลส์กอร์กันหน่อยนะครับฝั่งแมนซิตี้ก็น่าจะยังคงยึดระบบ 4-3-3 แต่ว่าเป็น 4-3-3 เดี๋ยวต้องเดาใจเป๊ปว่าแนวรุกเนี่ยเขาจะใช้ใครนะครับแต่ว่าของวูลส์กอร์ออกมาเป็นแบบนี้ผู้รักษาประตูเป็นเอเดซอนนะครับแนวรับก็มีการเซโลดีอาร์สสโตน2คู่เซนเตอร์ตัวแกร่งเลยนะครับแล้วก็วอลเกอร์เป็นแบ็คขวาตรงกลางครับกุนโดกันโรดี้แล้วก็แบร์นาร์โดซิลวานะครับ3แนวรุกเนี่ยวูลส์กอร์คาดว่าน่าจะเป็นราฮิมสเตอร์ลิงกราเบียลเชซุสแล้วก็ริยัดมาเลสคือในบรรดาเวลาเราดูไลน์อัพที่คาดผมว่าแนวรุกของแมนซิตี้คาดเดายากสุดเลยในแต่ละเกมใช่เพราะเขาเปลี่ยนไปตลอดจริงนะครับส่วนฝั่งของเชฟฟิลด์เนี่ยตัวหลักๆก็มีนะครับที่เป็นตัวความหวังของพวกเขานะแม็กโกรดิตนะครับมีลูสตามนอร์วูดพวกนี้นะครับก็ถือว่าต้องเน้นหน่อยนะสำหรับเชฟฟิลด์เพราะว่าผลงานของแมนซิตี้โหแบบโหดจับมากๆครับอ่ะคิดยังไงกับเกมนี้ครับผมว่าต่อให้เชฟฟิลด์สร้างปฏิหารบุกชนะแมนยูมาหมาดๆแต่ไม่น่าจะถึงขั้นปราบ2ทีมแมนเชสเตอร์ใน2นัดติดต่อกันผมว่ามันต้องนานๆทีถึงจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้แล้วผมว่า
แมนซิตี้ฟอร์มพักหลังเสถียรมากๆครับแล้วนัดต่อไปเนี่ยกว่าจะเตะทีของแมนซิตี้คือวันพุธนู่นเขาเตะวันเสาร์เขาอัดเต็มที่ได้แล้วกลับมาเตะทีคือวันพุธใช่ไหมครับผมว่าซิตี้น่าจะชนะได้แบบไม่ยากเกินไปแต่สกอร์อาจจะไม่ถึงกับขาดลอยเพราะเชฟฟิลด์มาอุดเต็มประตูแน่นอนผมให้ 2-0 แล้วกันแมนซิตี้ชนะครับคิดเหมือนกันน่าจะผ่านได้นะคือเชื่อในปาฏิหาริย์นะแต่ก็อย่างที่บอกไม่เชื่อว่าจะเกิด2นัดติดต่อกันนะครับแล้วคืออย่างว่าแมนซิตี้ฟอร์มคือปกติก็ฟอร์มดีอยู่แล้วแล้วพอมาในช่วงนี้เนี่ยยิ่งความมั่นใจเต็มเปี่ยมด้วยนะครับประกอบกับการได้เล่นในบ้านเราก็รู้อยู่แล้วว่าซิตี้ในบ้านนี่โหดขนาดไหนใช่จริงผมว่าชนะนะครับก็สกอร์นี่แหละ2-0 3-0ประมาณนี้เกมที่แล้วอาจจะได้ความมั่นใจมาเยอะสำหรับเชฟฟิลด์แต่ผมก็ยังมองว่าซิตี้น่าจะมีทีเด็ดในการปิดเกมในการเจอทีมลักษณะนี้ได้ดีแบบว่าคืออาจจะต้องระวังเรื่องลูกเซตพีซที่เหมือนกับที่แมนยูโดนลูกแรกใช่ไหมลูกแตะมุมมันต้องระวังแต่ผมก็ยังมองว่าซิตี้ค่อนข้างเล่นได้ชัวร์มากในช่วงหลังเกมรับแน่นๆอย่างเงี้ยชนะอ่ะผมว่าซิตี้น่าจะชนะสัก 2-0 ถึง 3-0เลยผมว่าเชฟฟิลด์ไม่น่าต้านอยู่นะครับอ่ะโอเคนะต่อไปครับมาดูคู่ที่เป็นบิ๊กแมตช์แล้วก็เป็นคู่เอกประจำสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คืออาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมความพร้อมของทั้งสองฝั่งเนี่ยถ้าภาพขึ้นมาแบบนี้เราก็ไปดูแมนยูกันก่อนเอริกไบยี่เนี่ยคือมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถฟิตทันลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์นี้ไหมต้องรอลุ้นอีกทีแต่ว่าคนๆนี้ครับพักมาในเกมที่เจอกับเชฟฟิลด์ไม่ได้ลงเล่นคาดว่าก็น่าจะต้องฟิตทันในเกมนี้นะสองคนนี้ต้องรอเช็คน่าจะต้องกลับมายืนคู่เซนเตอร์คู่กับแม็กไกวร์สักคนหนึ่งนะครับดวนเซเม่น่าจะต้องกลับไปนั่งอีกครั้งส่วนคนที่เจ็บอยู่แล้วก็จะมีพวกแบนดอนวินเลียมพวกมาคอสโรโฮนะครับแมนยูตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นเนี่ยล่าสุดก็อย่างที่บอกว่าพลาดแพ้เชฟฟิลด์มา1-2ทำให้ก่อนอันนี้ที่ไม่พ่ายในลีกมา13นัดก็หยุดลงอยู่ที่ตรงนั้นนะครับก็ต้องมาเริ่มสถิติกันใหม่ครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนนะครับฟอร์มร้อนแรงขึ้นมานะครับ8นัดหลังสุดเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวในทุกรายการนัดที่แพ้บอลถ้วยด้วยก็คือบอลถ้วยที่แพ้ซาวด์แฮมป์ตันในเกมบอลถ้วยนอกนั้นเนี่ยแบ่งเป็นชนะ6เสมอ1สภาพทีมของมิเกลออเดต้าเนี่ยปาโบมาลีนะครับมีโอกาสเหมือนกันที่จะลุ้นกลับมาได้แต่ค่อนข้างน้อยมากอาจจะยังไม่ทันนะครับแต่คนที่ต้องรอลุ้นเช็คฟิตเนี่ยมีหลายคนพอสมควรอย่างเช่นเซบายอสหรือโอบามายองเนี่ยไปเรื่องธุระส่วนตัวมาแต่ก็ไม่รู้ว่าความฟิตเป็นยังไงบ้างเทียนี่เช่นกันนะครับแล้วก็สมิธโลปาเต้พวกนี้มีอาการเล็กๆน้อยๆต้องรอดูอีกทีแต่คนที่แฟนๆอาจจะรอลุ้นโอเดกาดมาไหมนี่เปิดตัวแล้วคือเปิดตัวแล้วแต่พี่ต้าบอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนดูการซ้อมก่อนในช่วงวันสองวันเนี่ยเขาซ้อมแล้วมันรีแอคชั่นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะมีชื่อหรือเปล่าครับคือลงซ้อมกับทีมไปแล้วเนี่ยครับตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นคือผมว่ากรณีของโอเดกาดเนี่ยคือต้องรอเช็คความฟิตของสมิธโลจริงๆนะถ้ายังฟิตไม่พอไม่แน่แล้วถ้าอันนี้เขาก็ซ้อมกับมาดริดมาตลอดใช่คือเขาไม่ได้ห่างหายจากการฝึกซ้อมถามว่าได้ลงเล่นไหมก็ได้ลงเป็นตัวสำรองให้กับมาดริดอยู่ใช่ครั รบดังนั้นสภาพร่างกายเนี่ยหายห่วงแต่ว่ามันต้องรู้เรื่องของรายละเอียดการปรับตัวเข้ากับแท็กติกครับผมทีนี้มาดู11ตัวจริงที่คาดของบิ๊กแมตช์คู่นี้กันนะครับเริ่มที่อาร์เซนอลครับ4-2-3-1ระบบเก่งนะครับเรโน่เฝ้าเสานะครับเบียรินขวาเทียนี่แบ็คซ้ายนะก็ถ้าตามที่ฮูสคอร์คาดก็คือเชนนี่น่าจะฟิตทันคู่เซนเตอร์เนี่ยล็อกโฮดดิ้งนะครับคู่กับดาวิดลุยส์คู่กลางครับปาเต้กับการิตชาก้านะครับแล้วก็เปเป้กำลังทำผลงานได้ดีก็น่าจะได้เล่นปีกซ้ายต่อนะครับโอบามายองอาจจะยังไม่ได้ลงนะส่วนสมิธโลถ้าฟิตทันก็น่าจะได้ลงตามที่เห็นในภาพนี้แล้วก็มีบุกโยซาก้าฟอร์มน้อนแรงรวมไปถึงอเลซองลักกาเซตด้วยนะครับครับส่วนแมนยู4-2-3-1เหมือนกันระบบเก่งเดียวกันนะครับเดเกอาเฝ้าเสานะครับแบ็กขวาวันบิสก้าแบ็กซ้ายลูกชอคู่เซนเตอร์เนี่ยบายี่น่าจะไม่ทันนะฮูสกอร์เขาคาดอย่างนั้นน่าจะเป็นลินเดเลิฟมากกว่าที่กลับมาคู่กับแม็กไกวร์ส่วนคู่กลางเฟดแม็กโทมิเน่แล้วก็3ตัวรุกด้านบนเนี่ยป็อกบาอาจจะต้องไปประจำการริมเส้นครับวันนี้แล้วก็มีบรูโน่มีแรดฟอร์ดแล้วก็คนที่โอ้โหโดนวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มการเล่นลักซิยาวันนี้ก็อาจจะต้องพักบ้างลองใช้เป็นเอดินสันครับวันนี้เป็นตัวจริงบ้างนะครับคู่นี้ฟุตบอล3หน้าเลยนะครับผมว่าด้วยความที่เอาต้องบอกว่าผมว่าแฟนแมนยูก็รู้สึกช็อกพอสมควรกับเกมนัดที่แพ้เชฟฟิลด์เพราะว่าอย่างที่เราพรีวิวไปคือเราแทบจะไม่เห็นมุมไหนที่เชฟฟิลด์จะชนะแมนยูแต่ฟุตบอลลูกกลมๆทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับในขณะที่อาร์เซนอลฟอร์มเริ่มสม่ำเสมอเริ่มปรับจูนจังหวะกันได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเกมนี้ผมมองว่ามีโอกาสออกเสมอ
คือแมนยูของโซชาเป็นสไตล์ที่แบบไม่ได้ไปวู่วามใส่คู่แข่งอยู่แล้วดังนั้นเขาก็จะเล่นตามสไตล์เขานะเน้นตั้งรับไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ใช้วิธีการสวนกลับผมว่าเกมนี้มีโอกาสที่จะออกมาแบบตึงๆหน่อยผมให้เสมอสัก 1-1 แล้วกันก็แล้วก่อนขอพิจารณากับผมคือถ้ามองจากฟอร์มเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมล่าสุดฝืดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ผมก็ยังไม่อยากให้มองว่าเกมนั้นจะเป็นเกมเดียวที่สะดุดโซชาอาจจะมีมุมที่พยายามปลุกทีมให้กลับมาเล่นด้วยความฮึกเหิมอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาร์เซนอลช่วงหลังมาดังนั้นผมมองค่อนข้างเหมือนขวัญว่ามีโอกาสออกเสมอสูงนะสูสีมากๆทีมของมิเกลอาร์เตต้าแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นมอดทั้งนั้นครับลากาซัตเปเป้สมิธโรบุกโยซาก้าพร้อมยิงทั้งนั้นอาจจะเสมอแบบมีสกอร์นะผมให้ยิงกันเยอะหน่อยน่าจะเดือด 2-2 ผมให้ 2-2 เลยคือถ้าเอาจากความมั่นใจนั้นล่าสุดอาร์เซนอลดูดีเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้มันมีช่วงที่เขาความมั่นใจสูงแล้วก็กลับมาได้หลังจากที่ตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งตามหลักทั่วๆไปพวกทีมที่ตกรอบแบบนี้พอกลับมาแข่งต่อมีเป๋ให้เห็นบ้างแต่ที่ผ่านมาทีมของโอนที่ไม่เป๋แล้วก็เพิ่งมาหลุดก็คือแพ้เชฟฟิลด์นี่แหละที่ผ่านมาฟอร์มโดยรวมเขาค่อนข้างดีผมเลยคิดว่าเกมแพ้เชฟฟิลด์ไม่น่าจะส่งผลต่อสภาพจิตใจแมนยูมากนักคิดว่าเขาโฟกัสแล้วก็มูฟออนมองผ่านไปข้างหน้าได้เพียงแต่มาเจอกับอาร์เซนอลที่บ้านของอาร์เซนอลแล้วก็พักหลังฟอร์มของอาร์เซนอลก็ดีเหมือนกันเลยมองดูแล้วสูสีมากครับอาจจะเสมออย่าบอกนะผมให้เสมอ 2-2 แล้วกันเฮ้ยคิดว่ายิงเยอะเลยนะเองให้เท่าไหร่เสมอเท่าไหร่นะ1-1 1-1 2-2 2-2เป็นใกล้เคียงว่ะใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงบิ๊กแมตช์นะครับไปดูเชลซีกันบ้างดีกว่าครับโทมัสทูเคิลจะลงคุมทีมนัดที่2นะครับเจอกับเบิร์นลีย์นะครับเชลซีตอนนี้อยู่อันดับ8นะครับฟอร์มล่าสุดก็คือเสมอวูฟมา0-0ทำให้9นัดหลังสุดของเชลซีในลีกชนะ2แพ้5เสมอ2นะครับสภาพทีมครับโทมัสทูเคิลได้รับข่าวดีครับเอ็นโกโลกองเต้กลับมาซ้อมได้แล้วพร้อมลงเล่นทำให้เกมนี้เชลซีไม่มีตัวเจ็บนะครับสมบูรณ์ 100% ฝั่งเบิร์นลีย์อันดับ15ครับช่วงหลังเริ่มฟื้นอยู่เหมือนกันนะเพิ่งเอาชนะวินล่ามา3-2ทำให้ชนะรวดมาแล้ว3เกมเลยทีเดียวและ7เกมหลังสุดชนะไป5แพ้แค่2เรียกว่าฟอร์มเริ่มกลับมาทั้งที่มีช่วงหนึ่งฟอร์มแย่ๆไปแล้วที่ชนะมีชนะลิเวอร์พูลได้ด้วยชนะลิเวอร์พูลชนะวินล่าซึ่งทั้ง2ทีมถือว่าแกร่งนะใช่ครับสภาพทีมของกุนซือชอนไดซ์ครับมีเจ็บ3คนคือชาลีเทเลอร์เจ็บแฮมสตริงบาร์นส์กับราฮิลเนี่ยเจ็บเล็กน้อยต้องรอลุ้นความฟิตอีกทีไปดูรายชื่อที่คาดหน่อยครับจากเว็บไซต์ WhoScore นะครับเบอร์ลี่นี่เข้ามา 4-4-2 อยู่แล้วชอนไดซ์เล่นแผนนี้เป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าบาร์นส์ฟิตไม่ทันคู่หน้าก็เป็นคริสวูดกับเจโรดิเกสนะครับแล้วก็ทำเกมด้านข้างเป็นร็อบบี้เบรดี้กับเดอะไวท์แมคนิลนะส่วนฝั่งเชลซีเนี่ย WhoScore คาดมาเป็น 4-3-3 นะครับเป็นเมนดี้ชิวเวลซิวาร์ดิเกอร์อัสเปริกไกต้ากองกลางมีจอร์จินโญ่เมาโควาซิตแล้วก็3กองหน้ามีพูลิสิตแวนเนอร์แล้วก็โอดอยแต่ผมว่าเล่นจริงๆอาจจะเป็นหลัง3มากกว่าเพราะว่านัดเปิดตัวของโทมัสทูเคิลเขาเล่นเป็นแผน3-4-2-1นะครับแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้หายเจ็บกลับมาแล้วอะถ้าเกิดฟิตทันผมว่าก็มีโอกาสลงเป็นตัวจริงผมว่าน่าจะเป็นหลัง3มากกว่าแล้วก็คาลัมฮัสสันโอดอยที่นัดก่อนเล่นดีแล้วก็คนชื่นชมมากในตำแหน่งวิงแบ็คเนี่ยอาจจะได้เล่นต่อเนื่องครับคือเกมนี้น่าสนใจตรงที่นัดก่อนเนี่ยเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราทำในจอบประเด็นนะครับเมื่อ EP ก่อนหน้านั้นเจิมประเด็นเขาเปลี่ยนชื่อรายการแล้วใหม่แล้วขอคนนี้ไม่เจิมนะคือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าเรื่องของการต่อบอลการจังหวะบอลที่มันเร็วขึ้นเนี่ยนะมาเป็นทูเคิลผมว่าเกมนี้มันจะยิ่งเห็นผลมากกว่าเดิมมาดูกันอีกทีสิว่ายังเร็วเหมือนเกมที่แล้วไหมใช่แล้วผมว่าเชื่อว่าคู่แข่งมันเปลี่ยนจากวูฟมาเป็นเบอร์ลี่แน่นอนว่าเชลซีจะต้องทำให้ได้นัดนี้นะครับเพราะว่าเบอร์ลี่แม้ว่าจะฟอร์มดีแต่ด้วยมาตรฐานเนี่ยผมว่าเชลซีขุมกำลังก็ดูดีกว่าเยอะแล้วประกอบกับนักเตะได้ทำความเข้าใจกับแท็กติกนะของทูเคิลมากกว่าเดิมแล้วอะมากกว่านัดก่อนที่แบบ24ชั่วโมงแล้วลงสนามเลยใช่ไหมเท่ากับว่าพฤหัสศุกร์
เสาร์ใช่ป่ะ2-3 วันอาทิตย์ 3-4 วันเลยนะใช่ดังนั้นนี่แหละจะเป็นตัวที่มาทำให้เราเห็นเต็มๆว่าทูเคิลกับเชลซีเนี่ยจะออกมารูปแบบไหนแล้วผมเชื่อว่านักเตะแต่ละคนต้องมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วสังเกตอย่างโอดอยนัดก่อนเนี่ยแม้ว่าผลเสมอ 0-0 แต่เรื่องของสถิติตัวเลขต่างๆเขาดูดีขึ้นในหลายๆอย่างนะครับดังนั้นเรื่องของความมุ่งมั่นแรงจูงใจอันนี้มองข้ามไม่ได้ผมว่าเชลซีเล่นในบ้านด้วยน่าจะชนะเบอร์ลี่ได้ 2-1 เสียสักลูกนึงครับอ่ะคนแรกก่อนคือเบอร์ลี่ช่วงหลังก็ดีขึ้นนะดูจากฟอร์มจากสถิติเริ่มชนะมากขึ้นนะล่าสุดชนะวิลล่าแล้วก็ชนะลิเวอร์พูลมาถือว่าน่ากลัวแต่ผมมองว่าเชลซีจริงๆเกมที่แล้วทูเคิลมานัดแรกเจอทีมที่เล่นรับลึกเขาก็มีไอเดียนะในการเล่นแต่เพียงว่ายังขาดกันเกินแต่ว่าอย่างที่บอกซ้อมไปน้อยดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองเขาได้รู้จักทีมมากขึ้นอย่างที่ขวัญบอกเลยเขาอาจจะลองเอาคนอื่นที่เขาได้เห็นมากขึ้นในสนามซ้อมอย่างแวนเนอร์อย่างเงี้ยที่โดนดรอป90นาทีเลยเนี่ยจะได้ลงเชื่อว่าก็น่าจะเป็นเชลซีที่บุกใส่เบอร์ลี่อยู่ที่ว่าเชลซีจะพลาดเองไหมหรือมีโอกาสทองแล้วจะคว้าได้ไหมผมว่าเชลซีน่าจะเฉือนชนะได้คิดว่าเฉือนสัก 2-1 แล้วกันผมยังไม่ได้ให้ถึงขั้นว่าชนะขาดเพราะว่าก็ยังใหม่ยังถือว่าเร็วสำหรับทูเคิลแล้วก็เบอร์ลี่กำลังฟอร์มมาด้วยให้เฉือนแล้วกันเชลซีเฉือน 2-1 ในบ้านนะครับเจอกับเบอร์ลี่นี่พักหลังค่อนข้างแพ้ทางเชลซีเวลาเจอกันส่วนใหญ่เชลซีไม่ค่อยพลาดนะครับเพราะว่าเหมือนผู้เล่นของเบอร์ลี่อ่ะสไตล์เขาแพ้ทางนักเตะของเบอร์ลี่แบ็คโฟร์เขาผมวิเคราะห์ให้ฟังหลายรอบแล้วว่าสูงกลางอากาศดีแต่ลูกเรียดมีปัญหาและถ้าเกิดว่าโทมัสทูเคิลใช้พวกตัวรุกความเร็วจัดๆอย่างพูลิสิตโอดอยแวนเนอร์ลงไปผมว่าน่าจะยิงได้นะแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะชนะขาดเพราะว่าเชลซีก็ต้องพยายามรีบจบเกมให้เร็วแล้วพักตัวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนัดหน้าเชลซีไปเยือนสเปอร์ครับโอ้เป็นบิ๊กแมตช์ครับผมว่าอาจจะไม่น่าเกิน2ลูกแล้วกัน 2-0 เต็มที่ก็น่าจะตามนี้คงไม่ถึงขั้นถล่มเพราะเหมือนที่บอกไปถ้าเกิดมันยิงสัก2ลูกก็ว่าผมว่าน่าจะเริ่มพักตัวแล้วนะครับอ่ะต่อมาครับมาดูเลสเตอร์ซิตี้กับเลียสจริงๆคู่นี้ก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกหลายคนมองข้ามเลสเตอร์ไปนะครับจนลืมไปว่าตอนนี้เขาคือทีมอันดับที่3ลุ้นแชมป์นะครับนะของตารางคะแนนจะเรียกได้ว่าลุ้นแชมป์ก็พูดได้อย่างเต็มปากนัดล่าสุดเนี่ยเลสเตอร์นะครับเสมอกับเอเวอร์ตัน1-1 13เกมหลังสุดแพ้นัดเดียวครับชนะ9เสมอ3ถือว่าผลงานก็คงเส้นคงวานะครับสภาพทีมครับกุนซือเบเดมโรเจอร์เจมี่วาร์ดี้เพิ่งผ่าไส้เลื่อนมาก็พลาดไปตั้งแต่เกมก่อนเกมนี้ก็น่าจะยังไม่พร้อมนะครับมีเดนิสปราดนะเวสมอร์แกนวิเฟตเอ็นดีดียังมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็อีกคนนึงคืออีแวนต้องรอเช็คความฟิตฝั่งของลีสนะครับอันดับ12ผลงานล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะนิวคาสเซิล2-1หยุดสถิติแพ้3นัดติดทุกรายการได้สำเร็จพวกตัวที่บาดเจ็บก็มีพวกโรบินคอชนะครับมีเบลราดี้มิเดโกยอเรนเต้อดัมฟอชอพวกนี้ที่จะลงสนามไม่ได้เดียโกยอเรนเต้ตั้งแต่ย้ายไปผมยังไม่เห็นลงเล่นเลยนะย้ายไปแบบเจ็บใช่ไหมเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บนะครับนะครับมาดูไลน์อัพของวูสกอร์นิดนึงนะครับก็แผนการเล่นเนี่ยจากที่คาดเดาของฝั่งเลสเตอร์4-2-3-1พวกตัวหลักๆนะครับบาร์นส์แมดดิสันนะเอาไบรตันถ้าเกิดว่าวาร์ดี้ยังไม่พร้อมก็จะต้องใช้เป็นอีเฮียนาโชนะไปยืนเป็นศูนย์หน้านะครับก็ถือว่าขุมกำลังจะขาดแค่นิดๆหน่อยๆแต่ผมว่าการไม่มีวาร์ดี้ก็ส่งผลหนักเลยแหละแล้วก็นี่ด้วยวิฟิตแอนดีดี้ที่ก็สำคัญกับด้านกลางเหมือนกันใช่เป็นตัวตัดเกมชั้นดีนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยมาเป็นเมนดี้กับเตเลมองครับส่วนฝั่งของลีสนะแนวรุกก็เป็นทีมที่เล่นสนุกฟุตบอลเอนเตอร์เทนนะครับพวกปีกขวาใช่ไหมที่ฟอร์มดีอย่างราฟินญ่านะครับมีโรดิโก้ที่ต้องปรับบทบาทตัวเองนะลงมาเล่นเป็นแบบหน้าต่ำคือแบมฟอร์ดเขายิงเรื่อยๆใช่นะก็ต้องไปเบียดแบมฟอร์ดไม่ได้จริงๆนะครับก็4-1 4-1นะแท็กติกของลีสเกมนี้จริงๆผมว่าเดายากมากเลยนะแต่ผมว่าลีดไอ้ผมว่าเลสเตอร์ชนะนะเพราะว่าลีดเขาบุกทุกทีมอัดเข้าใส่ทุกทีมนะครับแล้วเลสเตอร์เป็นทีมที่เล่นบอลไดเรกได้ดีเพียงแต่ว่าสกอร์ผมว่าไม่ขาดเพราะขาดเจมี่วาร์ดี้นี่แหละคือถ้ามีวาร์ดี้ผมให้ชนะแบบผลต่าง2ลูกนะแต่พอไม่มีวาร์ดี้ผมอาจจะให้แบบผลต่างลูกนึงแล้วกันผมให้เป็นเลสเตอร์ชนะลีด2-1อาจจะเสียสักลูกเพราะว่าลีดส์เขาก็เกมลุกใช้ได้อยู่เหมือนกันเฉือนชนะไป2-1แล้วกันเลสเตอร์คุณนะอย่าบอกนะ
ไม่แต่ผมอาจจะมองต่างนิดนึงผมรู้สึกว่าเลสเตอร์กำลังมาแรงจริงๆแต่เลสเตอร์ขาดเจมี่วาร์ดี้ผมรู้สึกว่ามันขาดหัวหอกที่เป็นคนที่สร้างอันตรายได้อย่างชะงักนะครับผมเลยรู้สึกว่าลีดยูไนเต็ดเนี่ยนัดล่าสุดเพิ่งชนะมาด้วยแล้วก็บางทีลีดเป็นทีมที่เดาได้ยากบางทีจะเล่นบทจะเล่นดีก็เล่นดีเล่นแย่ก็แพ้เลย แต่ว่าผมฟันธงว่านัดนี้อาจจะออกเสมอรู้สึกตังหิดด้วยความรู้สึกที่เป็นเซนต์ล้วนผมให้เสมอแบบมีสกอร์ด้วยไม่หนึ่งหนึ่งก็สองสองครับผมว่าเลสเตอร์อาจจะได้แค่แต้มเดียวยังมองไปที่เลสเตอร์นะคือมันมีความแตกต่างเหมือนกันระหว่างวาร์ดี้กับอีฮิเนโชใช่แตกต่างกันเยอะด้วยคือพอใช้อีฮิเนโชผมว่าโรเจอร์ต้องปรับวิธีการเล่นเลยนะเพราะว่า2คนนี้เนี่ยเรื่องของสปีดเรื่องของความเฉียบคมแตกต่างกันพอสมควรนะครับต้องเล่นแบบฟุตบอลที่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจะไปแบบหวังว่าโอ้โหวางบอลยาวให้ศูนย์หน้าใช้สปีดอย่างเดียวอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าความทีเด็ดที่ขาดอ่ะผมว่าคือผมดูลีสก็ดูมีดูลีสบ้างแต่ผมว่าเขาเป็นทีมที่นักเลงเกินไปหน่อยแล้วเจอแบบบอลรัดกุมอย่างเลสเตอร์ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่พวกเขาต้องแบกรับนะครับผมว่าเลสเตอร์เฉือนได้ 1-0 นัดที่แล้วเนี่ยโรเจอร์เอาอาโยเซ่เปเรสเล่นกองหน้าเลยอันนั่นแหละเราถึงก็เลยต้องมาเดาใจไงว่าถ้าไม่มีวาร์ดี้นี่เขาจะทำยังไงครับผมนะครับอ่ะไปดูลิเวอร์พูลคุณงานหนักอีกแล้วเจอกับงานหนักครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับมาดูความพร้อมของคู่นี้กันนะครับเตะในคืนวันอาทิตย์5ทุ่มครึ่งเวสต์แฮมอันดับ5นะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งเวสต์แฮมตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มกำลังโหดจัดๆล่าสุดเนี่ยชนะพาเลทมา 3-2 ทำให้ชนะรวดทุกรายการ6นัดติดต่อกันแล้วแล้วก็10เกมหลังสุดเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวนัดที่แพ้คือแพ้เชลซี 0-3สภาพทีมของกุนซือเดวิดมอยเนี่ยนะครับก็มีคนเจ็บเพียงแค่2คนด้วยสภาพทีมค่อนข้างพร้อมนะครับคืออาร์เธอร์มาซูอากูแล้วก็ดาร์เรนลันดอฟซึ่งถ้าจะถามว่ากระทบก็อาจจะแค่มาซูอากูแต่ก็เจ็บมานานแล้วดาร์เรนลันดอฟเนี่ยผู้สาประตูใช่ไหมคนนี้ก็ไม่ค่อยได้จะเบียดตัวจริงอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่น่าจะกระทบอะไรส่วนลิเวอร์พูลนะครับของกุนซือเจเกนคอปนะครับตอนนี้ขยับกลับขึ้นมาที่อันดับ4นะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะสเปอร์มา 3-1 ทำใหเป็นการชนะนัดแรกหลังจากก่อนอันนี้ไม่ชนะในลีกมา5นัดติดต่อกันนะแล้วก็ก่อนอันนี้ในลีกเนี่ยมายิงมา4เกมติดต่อกันด้วยก็ปลดล็อกยิงได้ถึง3ลูกในนัดเดียวนะครับสภาพทีมฟาบินโญ่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนเกมที่เจอกับสเปอร์ก็เลยทำให้ไม่มีชื่อในเกมนั้นนัดนี้ก็ต้องรอดูว่าจะฟิตทันหรือเปล่าหรืออาการบาดเจ็บยังคงเหลือไหมแต่ว่าเจนคอปย้ำว่าเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามาติดเนี่ยไม่เล็กน้อยมาติดเนี่ยเจ็บจากเกมสเปอร์เลยแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกช่วงพักครึ่งซึ่งคอปบอกว่าค่อนข้างซีเรียสเลยซึ่งเดี๋ยวคนที่มาดูย้อนหลังอาจจะได้เห็นผลการสแกนอาการบาดเจ็บแล้วอาจจะมีการยืนยันไปแล้วแต่ก็คาดว่าน่าจะเจ็บหนักแล้วซึ่งถ้าเจ็บหนักเป็นเดือนอย่างเงี้ยนัดนี้ก็น่าจะพลาดแน่นอนนะครับส่วนคนที่พลาดชัวร์พวกเจ็บหน้าเดิมก็พวกเกอีต้าฟันไดโกเมสแล้วก็เดียโกโชต้าน่าจะยังไม่พร้อมสำหรับนัดนี้นะครับมาดู11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับที่มีการคาดการมาโดยฮูสกอร์นะครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยความน่ากลัวเนี่ยก็คือหลายๆคนกำลังเล่นแบบว่าท็อปฟอร์มนะเบนอะไรนะผมเบนรามาเบนรามาเนี่ยกำลังท็อปฟอร์มเลยนะการเลี้ยงของเขาเนี่ยถือว่ากินตัวดีมากๆนะครับแล้วก็มีกองหน้าที่ยิงอยู่เรื่อยๆอย่างอันโตนิโอนะครับแล้วก็มีโมเว่นมีฟอร์นาวดังนั้นตอนนี้เวสต์แฮมกำลังฟอร์มขึ้นหม้อมากๆทั้งแผงเลยนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ย 4-3-3 ครับอลิสันเบเกอร์เฝ้าเสานะครับแล้วก็อาโนแบ็คขวาแบ็คซ้ายโรเบิร์ตสันนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเขายังแอบหวังลึกๆนะฮูสกอร์ว่าฟาบินโญอาจจะทันถ้าฟาบินโญทันจะไม่ใช้นาธานิเอลฟิลิปใช่ไหมเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยนาธานิเอลฟิลิปได้ลงมาในครึ่งหลังที่เกมเจอกับสเปอร์คนก็ชมแล้วว่าเล่นได้ดีแต่ก็ต้องวัดใจดูครับว่าคอปจะกล้าใช้ฟิลิปไหมครับถ้าเป็นไปตามฮูสกอร์คาดก็คือไม่กล้าใช้เป็นเฮนโดกับฟาบินโญถ้าฟาบินโญฟิตนะส่วนสามมิดฟิลก็น่าจะเป็นวานดูมเล่นเบอร์6เหมือนเดิมครับกำลังเข้ากับบทบาทนี้แล้วก็ให้เตียโก้เล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ส่วนโจนเนี่ยอาจจะมีลุ้นเบียดมิลเนอร์ลงเล่นแล้วก็3แนวรุกครับซาร่ามาเน่ฟิมิโน่ครับพักไม่ได้นะคุณก่อนดีกว่าถ้าไอ้นัดที่เจอกับสเปอร์ลิเวอร์พูลไม่ชนะนะผมว่ามีโอกาสสะดุดต่อแต่พอชนะสเปอร์ได้ 3-1 เนี่ยแล้ววันนั้นเกมรุกที่เคยฝืนๆเนี่ยกลับมาเฉียบขาดอีกรอบนึงน่าจะกู้ความมั่นใจลิเวอร์พูลมาได้ไม่มากก็น้อยครับแล้วผมว่าไอ้เพมาก็น้อยเนี่ยมันน่าจะมากพอที่จะเฉือนเวสต์แฮมได้แต่เหนื่อยหน่อยผมว่าเผลอๆโดนเวสต์แฮมนำก่อนด้วย
ให้ยิงแซงชนะลิเวอร์พูลเบียดชนะ 2-1 แล้วกันผมมองไปที่ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับคือเกมกับสเปอร์คือก่อนหน้านี้ผมว่าไอ้5นัดติดที่ไม่ชนะในลีกมันเป็นผลงานที่สะดุดยาวนานเกินไปแล้วอะสำหรับทีมอย่างลิเวอร์พูลดังนั้นเกมกับสเปอร์ผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับทั้งเรื่องความมั่นใจแล้วก็คือผมเห็นบทสัมภาษณ์ของคล็อปเขาบอกว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นจาก5เกมที่สะดุดเนี่ยคือการเข้าไปในกรอบเขตโทษคู่แข่งใช่เพื่อสร้างสรรค์โอกาสตรงจุดนี้ผมว่านักเตะลิเวอร์พูลได้เรียนรู้นะครับจากเกมกับสเปอร์แล้วถ้าถามว่าสเปอร์กับเวสต์แฮมอ่ะแนวรับทีมไหนดีกว่ากันต้องเป็นสเปอร์อยู่แล้วแต่เขาเจาะมาได้ถึง3ลูกนะครับดังนั้นเกมนี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะแบบยิงอย่างต่อเนื่องสัก 2-0 แล้วกันนะผมก็เกมนี้มันเหมือนเป็นเกมบททดสอบนะคือไอ้จุดเปลี่ยนของซีซั่นอ่ะมันอาจจะเป็นเกมกับสเปอร์แต่ก่อนจะมองว่าไอ้นัดเจอกับสเปอร์เป็นจุดเปลี่ยนหรือไม่มันต้องไอ้นัดที่ต่อเนื่องจากสเปอร์ด้วยคือต้องดู2นัดติดอ่ะใช่ดังนั้นเกมนี้ผมว่าก็มีความกดดันอีกนิดนึงเหมือนกันแล้วเวสต์แฮมก็ฟอร์มขึ้นหม้อจริงๆอย่างที่เราก็พูดย้ำๆกันไปนะครับดังนั้นผมก็มองว่าไม่ง่ายเวสต์แฮมเล่นรับลึกแน่ๆลูกเซตพีซน่ากลัวทุกจังหวะนะครับอยู่ที่ว่าจะได้ฟาบินโญ่กลับมาไหมผมว่าอันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าได้ฟาบินโญ่กลับมาเฮนโดขึ้นไปเล่นกองกลางก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ดูว่าแนทฟิลิปจะได้ลงหรือเปล่าผมมองว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะชนะก็มีเพราะว่าผมว่าได้ความมั่นใจมาแล้วแต่โอกาสเสมอก็อาจจะมีเหมือนกันผมเลยแทงกั๊กไว้ว่าถ้าจะมีผู้ชนะผมคิดว่าเป็นลิเวอร์พูลเฉือนชนะ 2-1 คิดว่าอาจจะเสียประตูด้วยเพราะว่าเวสต์แฮมมาแรงจริงๆแต่จับพัดจับหูถ้าเวสต์แฮมฟอร์มแรงจัดและลิเวอร์พูลพลาดด้วยอาจจะมีเสมอสัก 2-2 เลย 50-50 เลยมั้ยผมให้โอกาส 50-50 เลยโอกาสเสมอ 2-2 กับลิเวอร์พูลชนะ 2-1 ไปปิดท้ายกันที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับบุกไปเยือนไบรตันนะฮะไบรตันทีมอันดับ17ช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นเล็กน้อยนะครับล่าสุดเสมอฟูลแลมมา 0-0 แล้วก็6นัดหลังสุดทุกรายการแพ้นัดเดียวก็คือแพ้แมนซิตี้สภาพทีมของกุนซือแกรมพอตเตอร์นะครับพลาดใช้งานฟลอรินอันโดเน่ตาริกแลมตี้แดนนี่เวลเบคนะครับแล้วก็โชเซอิสควีโดนะครับบาดเจ็บทั้งหมดน่าจะพลาดลงเล่นค่อนข้างแน่แต่ว่าเจสันสตีลลี่นะครับโกสำรองเนี่ยมีโอกาสกลับมาฟิตทันฝั่งสเปอร์ครับอันดับ6ครับล่าสุดเพิ่งแพ้ลิเวอร์พูล 1-3 นะครับทำให้สถิติไร้พ่ายทุกรายการอยู่ที่8นัดสภาพทีมของโชเซ่มูรินโญ่ครับมีข่าวร้ายครับแฮร์รี่เคนเจ็บจากเกมล่าสุดนะครับอาจจะพัก 2-3 วีคบางสื่อบอกว่า 2-3 วีคนะครับส่วนพวกที่เจ็บอยู่แล้วอย่างโจวานี่โลเซลโซนะครับเดเลอันลีแล้วก็เซกิโอเรกิลอนเนี่ยอันนี้อาจจะพลาดเกมนี้นะไปดูรายชื่อที่คาดหน่อยครับฝั่งสเปอร์แผน 4-2-3-1 นะครับนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนปรับไปเล่นหลัง3ใช่ไหมแต่เกมนี้น่าจะกลับมาหลัง4นะครับมีอูโก้โยริสโจโรดอนเอริกไดเออร์เบนเดวิสแล้วก็แซนออริเย่คู่กลางครับเป็นแฮร์รี่วิงส์กับปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กนะครับแล้วก็ตัวรุกมีเอ็นดอมเบเล่ส่วนถึงมินแล้วก็สตีเวนเบิร์กไวส่วนกองหน้าเป็นคาร์ลอสวินิซิอุสนั่นเองฝั่งไบรตันครับเมื่อไม่มีตัวหลักๆหลายคนนะครับก็ต้องฝากความหวังไว้ที่พวกตัวรุกอย่างพวกทรอสซาเมาเปปัสคาลกรอฟพวกนี้นะครับแล้วก็บิซูม่าที่เป็นสายพละกำลังวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็กองหลังก็ไว้ใจได้อยู่เหมือนกันพวกลูอิสดังนะครับเป็นไวท์แล้วก็เว็บสเตอร์ดังกับเว็บสเตอร์เนี่ยจะเด่นเรื่องลูกกลางอากาศแต่ไวท์นี่เขาบอกกันว่า1-1ค่อนข้างเซียนนะแล้วก็เป็นตัวออกบอลเป็นตัวที่เลี้ยงกินตัวได้ด้วยเป็นเซ็นเตอร์ที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงใช่นะครับคือแน่นอนว่าการขาดหายไปของแฮร์รี่เคนส่งผลกระทบอยู่แล้วนะครับส่งผลกระทบกับสเปอร์แน่ๆแต่ครั้งหนึ่งผมเคยพูดไว้ว่าไอ้เจ้าคาร์ลอสวินิซิอุสมันเป็นกองหน้าที่เก่งนะแต่แค่มีแฮร์รี่เคนอยู่ข้างหน้า มันก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นไปเบียดเป็นตัวจริงได้เราเคยได้เห็นฟอร์มมาแล้วในฟุตบอลถ้วยรายการต่างๆนะครับมีแฮตทริกด้วยนะคือการจบสกอร์ผมว่าเขาเป็นรองแฮร์รี่เคนไม่เยอะนะแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากเคนคือความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นมากกว่าเห็นด้วยนะครับคือเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยผมไม่เป็นห่วงนะวินิซุสเป็นคนที่ยิงคมครับยิงเฉียบคมแล้วก็รูปร่างดีนะเบียดกับแนวรับฝั่งไบรตันได้นะครับแต่ว่าเราจะเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เล่นกับพวกซงมินพวกไหนพวกเนี้ยความเข้าขาความเข้าขามันจะต่างจากเฮลิเคนตรงจุดเนี้ยอาจจะทำให้ลดทอนศักยภาพแนวรุกลงมาสักเล็กน้อยนะครับฝั่งไบรตันผมเคยได้ยินพวกคุณพูดบ่อยว่าเป็นทีมที่เล่นดีแต่ชอบแพ้ ดีเลยดีแต่แพ้นะครับผมให้สเปอร์เฉือน 1-0 ส่วนผมรู้สึกว่าการที่แพ้ลิเวอร์พูลคาบ้าน
นัดล่าสุดส่งผลต่อความมั่นใจเหมือนกันนะแล้วมันเป็นส่งผลในแบบที่คุณเสียแฮร์รี่เคนไปแล้วช่วงเวลาที่แฮร์รี่เคนไม่อยู่ในสนามอ่ะโซนเทอร์มินดูดรอปไปเลยอ่ะทางที่โซนเทอร์มินถ้าเกิดอยู่กับแฮร์รี่เคนนี่คือคู่หูเวิลด์คลาสเลยนะผมว่ามีโอกาสหลุดเสมอนั้นนี้นะเป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะเสมอ1ประตูต่อ1มองว่าความมั่นใจก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือผมว่ายังไงแฮร์รี่เคนก็สำคัญว่ะทั้งในการจบหรือว่าการชงต่อให้เพื่อนภาวะผู้นำในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เล่นเกมรุกผมว่าอาจจะเสมอ1-1เห็นด้วยกับปีเตอร์โบสว่าผมให้สกอร์เดียวกับปีเตอร์โบสด้วยว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเคมีเคนกับซอนน่ะมันแยกกันไม่ได้ซอนเทอร์มินยิงปีนี้ไป12ลูกแล้วในลีกแล้ว12ลูกเนี่ยเป็นการจ่ายจากแฮร์รี่เคน9ผมก็เลยรู้สึกว่าการขาดเคนไปอ่ะซอนเหมือนกับตอนแรกถ้ามีซอนเนี่ยติดบวก10อ่ะถ้าเป็นเกมอ่ะนะแต่พอไม่มีซอนก็เหมือนเป็นบวก5ไม่มีเคนเนี่ยก็เหมือนบวก5หรือบวกน้อยลงน่าจะยิงได้แหละผมว่าเกมลุกสเปอร์น่าจะยิงไบรตันได้แต่ไบรตันเองเล่นในบ้านเป็นทีมที่เล่นดุดันนะแต่แบบชอบแพ้สุดท้ายจังหวะสุดท้ายไม่ค่อยดีแต่อาจจะยิงได้สักลูกนึงแล้วอาจจะจบลงที่1-1คิดว่าแบบนั้นวันนี้ผมคงหักเลยหลุดบ่อยขออภัยด้วยนะครับนะครับโอเคครับนี่คือพรีวิวนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับโอ้พูดมาเยอะมากขอแห้งน้ำเลยนี่นะครับฝากด้วยครับผู้สนับสนุนของรายการครับน้ำได้ธรรมชาติตราช้างนั่นเองนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆฟุตบอลนี่นะครับใครที่ติดตามกิจกรรมดีๆนะจากบริษัทไทยเป็นประเดจำกัดมหาชนนะครับในโครงการ University Tournament 2020ครับการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาครับมีทีมจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วม24สถาบันนะครับแบ่งสายออกเป็น8กลุ่มทำการแข่งขันไปแล้ว8คู่ในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็จะกลับมาเตะกันอีกครั้งนึงเนี่ยคือวันที่15กุมภาพันธ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage University Tournament นั่นเองครับอ่ะแล้วก็ฝากหนังสือ2เล่มด้วยนี่เล่มแรกครับ23ปี Little Joe in England นะครับประสบการณ์กว่า23ปีนะครับกับการไปทำข่าวอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับเข้าออกสนามฟุตบอลเป็นว่าเล่นนะก็เล่าผ่านเป็นเนื้อหานะครับเป็นตัวหนังสือนะครับเล่าแบบสนุกสนานตามสไตล์พี่ Little Joe ใครที่เป็นแฟนคอลัมน์ของแกไม่ควรพลาด นะครับเล่มนี้เล่มแรกนะครับ130บาทจัดส่งฟรีด้วยนะครับสั่งซื้อได้แอดไลน์แซมสปอร์ตช็อปนะครับแล้วก็เล่มต่อมาครับมาราโดน่าเอ็กซ์ตร้าเทพเจ้าลูกหนังนะครับไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานระดับโลกคนนี้ผู้ล่วงลับไปนะครับไปดูประวัติว่าเขาเป็นมายังไงทำไมถึงยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ความเห็นจากคอลัมนิสต์ของ Star Soccer ทั้งหลายครับว่าเขารู้สึกยังไงกับดีเอโกมาราโดน่าราคา150บาทสั่งซื้อช่องทางเดียวกันเลยครับนะครับนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้ครับ2ช่องทางนะครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ YouTube กด Subscribe เดินทางเข้าสู่ 700,000 ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนแต่ก็อยากจะได้มากกว่านี้เอาล้านนะครับไปเรื่อยๆนะยังไงก็ฝากกดซับด้วยนะครับส่วนเจาะประเด็นแล้วก็ฮาร์ฟไทม์กลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับ